วันนี้เป็นการเดินวันที่4 หรือ 5จำไม่ได้แล้วก็มาถึงเมืองชื่อนิวสตีดอันนี้คือก่อนจะถึงเมืองก็จะมีแกลเลอรี่นะเขาว่าเป็นแกลเลอรี่นะคนนี้เขาก็อาร์ตเขาก็หาเก็บเศษเหล็กเศษอะไรมาแล้วมีรูปอะไรบ้างแกลเลอรี่ของเขามีรูปผู้หญิงผู้ชายมั้งเรียกว่าหุ่นประหลาดแล้วก็มีรถมีสิ่งของต่างๆนะเขาก็เอามาจัดวางตามที่ต่างๆมันก็ดูไม่มีอะไรนะแต่ว่าเราลองคิดดูว่าสิ่งพวกนี้มันขยับเองไม่ได้เราต้องใช้อะไรสักอย่างมาขยับมันเพื่อที่จะให้มันไปอยู่ในที่ต่างๆในตำแหน่งต่างๆนี่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะแล้วก็ต้องมาตัดหญ้าให้นะดูจากสถานที่แล้วเขาก็มีการดูแลแล้วก็ตัดหญ้าอันนั้นถังแก๊สกับเหล็กอะไรไม่รู้มันเจดีเดี๋ยวจะพาไปดูอีกที่นึงอยู่ในเจ้าของเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเขามีไว้หลายส่วนนะอันนี้เป็นส่วนด้านหน้าบ้านต้นไม้ก็มีประโยชน์ใช้ห้อยใช้อะไรอันนี้น่าจะเหมือนนกหรือเปล่าที่เขาทำเหมือนนกยีมิวหรืออะไรสักอย่างในแต่ละช่วงจังหวะก็คงจะจินตนาการไปในทางเข้าบ้านที่ถนนก็ปูด้วยแผ่นหินนะอันนี้โซ่เก่าแล้วก็รั้วลวดเก่าๆก็มาอันนี้ก็ดึงดูเหมือนเจดีย์ใหญ่เลยเหมือนสถูปเหมือนเจดีย์อะไรต่างๆที่เขาทำมาของเก่ามีประโยชน์นะและของพวกนี้มันก็จะอยู่อย่างนี้ไปอีกเป็นร้อยๆปีอันนี้เป็นเตาผิงเก่านะมีคนอยู่ในนั้นด้วยก็เป็นที่น่าแปลกดีก็ใช้เวลาในการจัดเรียงนะดูทรงแล้วเห็นก็เรียงเห็นนี่ก็เรียงเรียงหมดเลยนะดูบ้านของเขาก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะใครที่ผ่านมาทางเมืองนิวสตีดก็สามารถที่จะมาแวะได้อันนั้นเป็นเหมือนเจดีย์ที่เมืองเบนดิโกเลยมีการก่ออะไรต่างๆเอาไว้คงจะเป็นช่างที่ทำอะไรเกี่ยวกับเหล็กนะแล้วก็จะมีสิ่งของที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็เอามาหาวิธีการทำให้มันมีประโยชน์ในการจัดเรียงของเขาก็สวยงามดีโอเคไปต่อ